ีทีวีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาเล่าข่าวจี้ขยี้ข่าวมันกับสีขยี้ข่าวเที่ยงคุณผู้ชมจ้าพาไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะที่นี่เขามีงานแห่นาคยิ่งใหญ่ทีเดียวนะคะชวนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเต้นกันแบบนอนสต็อปบางคนก็หอบบางคนก็ขาอ่อนแรงเป็นลมไปเลยก็มีค่ะนะนะคุณผู้ชมคะไหนจะหันไปมองรอบข้างเพื่อนเราก็เต้นญาติพี่น้องเราก็เต้นดนตรีมันก็เล้าละเกินคุณผู้ชมคะอากงอากาศร้อนร้อนอะไรไม่สนแล้วเต้นกันนะยับเลยคุณผู้ชมคะแต่งานนี้เนี่ยขอบอกว่าเป็นงานบุญนะคะเป็นงานน่ายินดีว่าแบบนั้นเถอะค่ะทุกคนก็นี่ใส่กันเต็มจัดกันเต็มเลยนะคะวัดพระพุทธบาทชนแดนหรือว่าที่รู้จักกันว่าวัดหลวงพ่อทบตำบลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะนายสมเด็จธรรมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทเข้าบวชหลานชายไงก็เลยต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วคุณผู้ชมคะแขกในงานเนี่ยโอ้บางคนก็ใส่แบบเสื้อยืดกางเกงยีนมาเนาะให้เข้ากับสภาพอากาศบางท่านก็ต้องใส่ชุดไทยมาหน่อยนะคะเนาะโอ้แต่ดูสิคุณผู้ชมคะแต่ละคนก็ชื่นใจอ่ะนะหลานชายนะแล้วนี่เป็นหลานชายคนสุดท้องของครอบครัวนะคะบวชทั้งทีนี่เป็นไงคะบรรดาแม่นี่อันนี้เป็นยายของนาคนี่เต้นใหญ่เลยนะคะแต่ยายเนี่ยอายุเยอะแล้วยายอายุ65แล้วค่ะมีช่วงจังหวะนึงยายก็โยกอยู่แต่มันไม่ไหวอ่ะเป็นลมคุณผู้ชมคะพาไปเห็นก่อนนี้ละค่ะพากันเอาหมวกเอ่ยเอาพัดเลยพัดกันไปก่อนประคองมานั่งเก้าอี้ไปก่อนนะคะคุณยายรู้ว่าชื่นใจไงหลานบวชนะคะแต่บางทีเนี่ยมันจะเต้นลำวงขบวนต่อให้ครบ3รอบเนี่ยก็ต้องดูสุขภาพด้วยพักผ่อนแป๊บนึงพอฉันหายเหนื่อยแล้วฉันลุกขึ้นมาเต้นให้ยับเลยค่ะไม่ใช่แค่นั้นนะคะอันนี้เป็นพ่อแม่พี่น้องมีแม่ของหน้าก็มาเหมือนกันนางอมรรัตน์เสนานุชอดไม่ไหวก็ออกสเต็ปแดนกับเขาด้วยเหมือนกันนะคะบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานคุณผู้ชมคือขบวนแห่นาคเนี่ยเขาใช้เวลาวนรอบโบสถ์3รอบตั้งแต่10โมงเช้าถึงเกือบบ่าย2นะคะแต่ว่าเกือบ4ชั่วโมงค่ะ3รอบเนี่ยโอ้ยกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางทำเอานางฟ้าที่คอยหาบเหรียญโปรยทานรวมทั้งหมดกว่า 30,000 บาทปวดหลังกันเลยต้องวางหาบไว้กับพื้นก่อนรอขบวนแห่ขยับตัวเมื่อไหร่ฉันก็ค่อยลุกขึ้นมายืนแล้วก็เฮ้โปรยกันไปเท่านานโอ้นำภาพบรรยากาศงานบุญที่ถูกใจขาแดนมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะอ้าวขอแสดงความยินดีด้วยค่ะอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะคุณผู้ชมคราวนี้สิว่าได้สิคะนี่เต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยรอยยิ้มแบบนี้อ้าวมาคุณผู้ชมค่ะอุ๊ยอันนี้น่าจะถูกใจนะคะสายแซ่บกันน่าดูอาชีวะในโคราชทำเอาทึ่งเพราะต้มอึ่งบรรจุกระป๋องขายโอ้ยแซ่บคักแซ่บหลายเด้อรสชาติเป็นไงลูกรสชาติก็จะแซ่บแซ่บครับจัดจ้านครับอ๋อเผ็ดไหมเผ็ดไหมมันก็จะเผ็ดนิดหน่อยครับหนึ่งกระป๋องมีอึ่งกี่ตัวมี3ตัวครับแรงบันดาลใจมาจากแบบสีแปลกใหม่แบบไม่เหมือนที่อื่นมากชอบไหมคะคุณผู้ชมคะชอบอึ่งแล้วไม่ชอบเราอ่ะบ้าคุณผู้ชมมากลับมาที่นี่ก่อนไอเดียอาหารบรรจุกระป๋องแบบใหม่ค่ะใครที่ชื่นชอบอาหารรสแซ่บโดยเฉพาะต้มอึ่งเป็นไงคะเขาทำมาแบบบรรจุกระป๋องกันเลยทีเดียวรับประทานง่ายเปิดป๊อกเทปปั๊บใส่ปากเคี้ยวหมุบหมับหมุบหมับกันเลยทีเดียวนะคะ
เป็นฝีมือของน้องๆระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมาคืองานนี้เนี่ยเขามีการจัดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาค่ะที่เดอะมอลล์โคราชนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยมีสิ่งประดิษฐ์อันหนึ่งที่เตะตานักข่าวมากถึงขั้นต้องไปถามเลยนี่คุณน้องมันยังไงเป็นยังไงมายังไงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาค่ะอยู่ในพื้นที่อำเภอสีคิ้วส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ต้มอึ่งบรรจุกระป๋องพร้อมบริโภคนะคะนี่เขาคิดค้นทำกันเป็นปีแรกด้วยหนึ่งในน้องที่รวมกลุ่มการทำต้มอึ่งกระป๋องคือนายณัฐพัฒน์กรินเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าพวกเขาเนี่ยรู้มาว่าชาวบ้านเนี่ยชอบรับประทานอึ่งย่างอึ่งต้มแซ่บต้มยำอึ่งอีกหลากหลายเมนูวัตถุดิบเนี่ยนะคะเขาก็เลยคิดว่าอ้าวงั้นก็ทำให้มันทานง่ายขึ้นสินำมาบรรจุกระป๋องพร้อมทานกันไปเลยแล้วอึ่งที่เขาใช้มาใส่ในกระป๋องนี่คุณผู้ชมขาคืออึ่งปากขวดอึ่งจำพวกนี้อาศัยอยู่ตามภูเขาตามธรรมชาติแล้วก็จะนำมาจากจังหวัดกาญจนบุรีบางส่วนด้วยนะคะก็นำมาล้างทำความสะอาดแล้วก็ต้มยำต้มแซ่บเลยในหนึ่งกระป๋องมีอึ่งบรรจุอยู่3ตัวแต่ละตัวเท่ากับช้อนพอดีคำเก็บไว้ได้ถึง1ปีค่ะนี่เขายังไม่ได้ยื่นขออย.นะแต่ว่าจดลิขสิทธิ์เป็นของผลงานนักศึกษาเอาไว้แล้วว่าอึ่งกระป๋องพร้อมบริโภคค่ะท่านใดสนใจอึ่งเปื่อยนุ่มแปลกไม่เหมือนใครไร้ไขมันคอเลสเตอรอลมีแคลเซียมสูงก็ลองมาริมรสกันได้นะคะคุณผู้ชมคะแซ่บคักแซ่บหลายนะคะแหมมาอยากจะซดน้ำแกงร้อนๆเป็นไงคะคุณผู้ชมว้าอึ่งตัวเปื่อยนุ่มว้าวเป็นยังไงคะคุณบรรยายซะอ้าวคราวนี้สิว่าได้ค่ะถ้าเธอชอบต้มอึ่งเราหุ่นอึ่งเธอชอบไหมอ้อวันนี้ไม่อึ่งเท่าไหร่วันนี้เป็นแม่เสือสาวและทั้งหมดนี้คือสี่ขยี้ข่าวเที่ยงสวัสดีจ้ะ4 ขีด